ง4ปีก่อนครับตอนที่เริ่มทำวิดีโอคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยก็ทำตามพวกพี่ๆเขานะครับก็ติดขัดหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ที่ไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วก็ทำตามลอกๆเข้าไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ติดขัดมาตลอดคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ในช่วงนั้นใช้เป็นกล้องตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าเรื่องของกันสั่นอะไรเงี้ยก็ยังติดขัดอยู่นะที่ติดขัดเพราะว่าในช่วงนั้นอุปกรณ์กันสั่นมีไม่เยอะนะครับใช้กันสั่นของเลนส์บ้างนะครับแล้วก็ไปใช้ของซอฟต์แวร์บ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆไม่ได้ใช้นะครับแต่พอยุคสมัยผ่านมาประมาณ 2-3 ปีเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเรื่องของระบบกันสั่นหลายๆกล้องหลายๆรุ่นเองเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็ต้องปรับปรุงไปอีกนะครับคราวนี้อยู่ที่คนใช้งานนะครับคนใช้งานว่าจำเป็นไหมนะครับจำเป็นไหมสำหรับผมเองเนี่ยที่ทำวิดีโอคอนเทนต์แบบเรียกว่าไม่กึ่งซีเรียสนะไม่กึ่งซีเรียสไม่ซีเรียสเลยดีกว่าเพราะว่าเจอใครก็จะบอกว่าโอ้ทำง่ายๆทำบ่อยๆไปแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าไปกังวลนะครับสิ่งที่กังวลเนี่ยคือเรื่องของเนื้อหาที่จะพูดครับแต่เนื้อหาที่จะพูดเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องอุปกรณ์คนที่มีเนื้อหาอยู่แล้วเนี่ยเรื่องอุปกรณ์ก็จะติดขัดอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการสั่นเนี่ยก็เป็นปัญหามาโดยตลอดสำหรับผมนะครับตอนนี้นะครับที่ถืออยู่นะครับจะเห็นว่ากันสั่นดีมากครับกันสั่นนิ่งมากนี่คือใช้มือถือครับใช้มือไม่ใช่สมาร์ทโฟนอะไรคือใช้มือถือเลยนะครับกับกล้องตัวนี้นะครับ Olympus OMD EM5 Mark III นะครับจะเห็นว่าเนี่ยยืนตั้งนานแล้วครับยืนเดินก็ได้ครับเดินก็ได้ว่ามันนิ่งมากๆแล้วก็เซตเป็นถ่าย 4K ด้วยนะครับ 4K 30ตัวนี้เรื่องของวิดีโอถ้าเกิดว่างานไม่ซีเรียสเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเราเห็นว่านิ่งมากนอกเหนือจากระบบกันสั่นนะครับระบบออโต้โฟกัสเนี่ยก็ค่อนข้างจำเป็นเลยสำหรับงานที่ทำงานคนเดียวแบบของผมเพราะว่ามันจะช่วยงานให้เราได้เยอะขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยออโต้โฟกัสหลายๆรุ่นเหมือนกันคือทำงานได้เก่งมากๆนะครับก็เลือกให้ถูกบางทีแบบเร็วไปเราก็ไม่ถนัดนะครับเร็วไปเราก็รู้สึกแบบรำคาญนะต้องเข้าไปเซตอัพก็อะไรให้มันพอดีเนี่ยมันจะช่วยงานให้เราพอดีกันสั่นของตัว OMD EM5 Mark III ตัวนี้ครับมีอยู่2ระดับนะครับก็ปรับผมใช้เป็นแบบที่2ครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ครอบภาพมากครับอันนี้คือภาพไม่ครอบมากเกิดภาพครอบเนี่ยมันก็จะดูดหน่อยอันนี้ก็คือตึงแขนนิดๆครับตึงแขนนิดๆมันจะสวยงามอยู่นะครับตรงนี้ใช้กับเลนส์12 f2 เป็นเซตที่แบบว่าเบาเล็กเบาแล้วก็ได้หน้าชัดหลังเบลอได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้ดูกันสั่นที่ใช้ตอนนี้นะครับก็คือเป็นกันสั่นแบบที่2นะครับคือไม่ครอปแต่ถ้าเกิดเป็นครอปเนี่ยทำงานเต็มระบบเนี่ยมันจะกินอัดแบบนี้นะครับตัว Olympus OMD EM5 Mark III ตัวนี้นะครับรอเดี๋ยวล่มๆหน่อยก่อนเดี๋ยวจะลองใช้ดูบ่อยๆนะครับแล้วว่าการทำงานภาพรวมเป็นยังไงเพราะว่าตัวมันเล็กเบาแล้วก็ไปไหนไม่กระตกกระตากนะครับอันนี้ก็คือเดินสบายๆเลยนะครับ